สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องจุดไหนนะครับวันนี้ในเกมระบบโหมดเลจจะลองไทคอน2นะเราสร้างไปหลายอย่างแล้วตอนนี้เรามาสร้างร้านอาหารแล้วกันว่าจะเป็นยังไงอะไรเนี่ยอะไรวะอ้าวมาแล้วร้านอาหารแล้ววันที่1นะครับผมร้านที999ของเราสวัสดีลูกค้าต้องการอะไรครับผมสั่งได้เลยนะคุณต้องการอะไรละใครเนี่ยบอกให้คุกก่อนแล้วก็ทำอาหารโอ้โหเราต้องทำอาหารเองเลยเหรอโอ้อย่างนั้นหรือมีใครจะกินผัดกะเพราเปล่าหาหั่นเองเงี้ยพระเจ้าแล้วก็ยังไงต่อไปเสิร์ฟยังไงเสิร์ฟเสิร์ฟลูกค้าปีนนี่ดิไปไหนแล้วใครเนี่ยมาเดินเล่นในร้านเราเนี่ยอ๋อลูกค้าเหรอโอเคโอเคกินดิไม่อ้าปากมากินโอเคแล้วก็มาทำอาหารต่ออย่างนี้เหรออ๋ออันนี้บอกขอโต๊ะสำหรับลูกค้า2คนกันดิมันจะบอกเขาตามมาอย่างไรวะนี่ไงโต๊ะสำหรับ2คนก็มีมาดินี่ไงโต๊ะ2คนอ๋อเราเรียกลูกค้าเราต้องมาคลิกโต๊ะนะมันมาเองไม่ได้มีต้องคลิกโต๊ะว่าลูกค้าหมวกเฟี้ยวยังสั่งอะไรครับคุณลูกค้าบอกผมมาเลยเดี๋ยวผมไปทำให้นะจ๊ะมาละโต๊ะสำหรับ2คนนี่ไงมาตัวนี้ต้องคลิกลูกค้าก่อนแล้วก็มาคลิกที่โต๊ะนี่ไงต่อไปก็สั่งอาหารอะไรเนี่ยคนนี้สั่งชีสเบอร์เกอร์เหรอโอเครับออเดอร์เรียบร้อยนะกด E เพื่อไปคุกอาหารเพื่อไปทำแล้วก็มาที่เตานี่ก่อนใจเย็นๆนะทำให้ใจเย็นๆแล้วก็ไมโครเวฟหั่น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 มะเขือเทศแล้วก็ไปในต่อเอาไปเสิร์ฟดิมาทำนี่อีกนะใจเย็นนะล้างย่างสเต็กอยู่นะใจเย็นอันนี้อะไรเนี่ยอ้าเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์แล้วก็ชีสเบอร์เกอร์โรบิกอะไรนะโอเครับออเดอร์มานะจ๊ะเดี๋ยวเราจะอุ้ยไม่เวียนคำแล้วกูหัน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 ลูกค้าจะพอใจไหมเนี่ยแล้วก็เอาไปเสิร์ฟนะหยิบเค้ถาดใหญ่เอาไปเสิร์ฟโอเคเสิร์ฟ2ที่อร่อยไหมลูกพี่กินไปเลยนะเต็มที่เลยต่อไปเราก็จะมาทำเมนูสยองขวัญไม่ใช่ซอยจุทำซอยจุให้ลูกค้ากินยังไงเนี่ยต่อไปก็หั่นเต็มมะเขือเทศนะแฮมเบอร์เกอร์อะไรใส่เต็มมะเขือเทศแล้วก็ทำเมนูต่อไปโอเคทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีเงินใช่ป่ะตอนนี้เวลา10โมงนะในเกมทำไงต่อหั่นแล้วก็เอาไปเสิร์ฟลูกค้าเดี๋ยวต้องจ้างพนักงานแล้วแหละผมว่านะยังไงเอาไปเสิร์ฟ2พี่เอาดิรับกับผมดิฮะอ๋อต้องคลิกตัวลูกค้าโอเคอร่อยไหมครับผมอย่าบอกนะมีลูกค้ามาอีกโต๊ะยังไม่มีเลยนะโอ้การเปิดร้านของเราวันแรกเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะออกไปดูบรรยากาศหน้าร้านของเราร้านของเรามันช่างเงียบเหงาเหลือเกินอันนี้เป็นป้ายออเดอร์ป้ายราคาสินค้าอะไรป่ะนี่แล้วก็นั่งรอลูกค้ากินนะเป็นไงจ่ายเงินดิครับผมเช็คบิลเอ้ยเอ็งไม่จ่ายเงินได้ไงเนี่ยฮะเอาลูกค้าจ่ายเงินมาเลยโอ้16เหรียญเลยทีเดียวต่อไปจะมีลูกค้ามาเปล่าร้านเรายังเงียบเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งร้านเรานะขอเป็น EP หน้าแล้วกันเดี๋ยว EP นี้ผมมาลองทดลองให้เฉยว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเอาอีกสักโต๊ะดีกว่าลูกค้ามาขอโต๊ะที่มี2คนโอเคเดี๋ยวผมจัดให้มาโต๊ะนี้เลยต้องการอะไรก็สั่งมาเลยอันนี้ใครวะเนี่ยเฮ้ยมาปีนร้านเราแบบนี้ไม่ได้นะฮะ อะไรรีบไปนั่งโต๊ะดิลูกค้าโหดเร็วๆหน่อยลูกค้าสั่งมาว่าสั่งอะไรเอ่ยชีสเบอร์เกอร์แล้วโอเคได้
จัดไปเฮ้ยใครมาเดินเพ่นพ่านบนหน้าร้านเราวันนี้มาเดี๋ยวเราก็จะมาทำนะครับผมตอนนี้เราก็ทอดเนื้อก่อนนะเนื้อหมานะเบอร์เกอร์หมาไม่ใช่นะตอนนี้สุกแล้วแล้วก็หั่นมะเขือเทศเหมือนเดิมแล้วก็เอาไปเสิร์ฟนี่กูกด E กูกด E ไม่ได้อ๋อไปเสิร์ฟก่อนก็ได้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งค่อยมาเสิร์ฟทีหลังเงี้ยเหรอโอเคอันนี้ของคนนี้เปล่าอ้าวเวรกรรมของคนนี้เหรอคนนี้เขาคือใครอ่ะเขามาลัดคิวเงี้ยเหรอแต่แล้วก็ย่างเนื้อไปกินดิครับผมหัน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 ก็ย่างเนื้อไปแล้วก็มาหันเหมือนเดิมเฮ้ยเอ็งมาเหยียบเบอร์เกอร์ไม่ได้เนี่ยเบอร์เกอร์ลูกค้าข้านะเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟก่อนนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าใครว่าเข้ามาป่วนในร้านเนี่ยโอเคแล้วก็เสิร์ฟไป2ที่ลูกค้าตัวนี้กินเสร็จแล้วแล้วก็เก็บจานเป็นไงอร่อยไหมครับผมกับร้านผมเปิดวันแรกขอความเห็นหน่อยเร็วไม่มีเงียบแล้วจะก็จ่ายตังค์16เหรียญเหมือนเดิมแล้วก็เก็บเงินไปโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันใน EP หน้าเดี๋ยวผมจะลองมาขยายร้านดูแล้วก็ทำอะไรใหม่ๆนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมกับหมด Let's Strong Tycoon นะครับผม2ด้วยเออ Let's Strong Tycoon 2โอเคบ๊ายบายไปแล้ว